สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ชุมนั้นจะมีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับพี่ขอมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะร่วมกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์นั้นถือว่าเป็นอัครศิลปินเป็นแบบอย่างของการให้ที่คนไทยนั้นควรที่จะศึกษานะครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับท่านเป็นศิลปินเป็นผู้วาดภาพที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกเหล่านี้นะครับผ่านออกมาเป็นรูปนะครับเพื่อให้เรานั้นได้นำนึกถึงนะครับในสิ่งที่พระองค์นั้นทำให้คนไทยมาตลอดทั้งชีวิตครับวันนี้ต้องขอต้อนรับท่านอาจารย์วิเชียรวงศ์สุภลักษณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับวันนี้ครับต้องขอบคุณครับที่ให้เกียรติในการรักเมืองไทยนะครับผมทราบข่าวว่าอาจารย์นั้นนะครับแหมได้เดินทางไปหลายที่และถิ่นหนึ่งที่อาจารย์ไปนั่นคือไปทัศนศึกษาตามรอยบ้านที่พ่อสร้างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนั้นไปได้แรงบันดาลใจอะไรกลับมาเพื่อจะเขียนเป็นรูปภาพครับครับก็ไปตอนไปครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรครับไม่คิดอะไรพอเพียงว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมา10-20 ปีบอกว่าอาจารย์หานักเขียนหนังสือครบรอบ40 ปีแบบง่ายๆได้ไหมครับผมบอกว่าตอนนี้นักเขียนก็ไม่อยู่แต่นักเขียนก็บอกว่าเขาสนใจว่าชีวิตการนักเขียนอ่ะได้เขียนเรื่องของในหลวงสุดยอดแล้วล่ะนะผมก็ไปดูให้เขาพอไปดูให้ปุ๊บเนี่ยจากหนึ่งเนี่ยผมเห็นว่ากระบวนการบูรณาการสุขภาพเนี่ยถ้าเอาศิลปะเข้าไปเนี่ย มันจะทำให้มีความเป็นจริงเห็นชัดขึ้นผมก็เสนอบอกว่าเนี่ยพวกผมเนี่ยมีกลุ่มจิตอาสาครับอยากจะเอามาร่วมได้ไหมเขายินดีแล้วจากนั้นก็ทำโครงการทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ย4-5 เดือนเราก็ขึ้นไปบูรณาการคือทุกเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปที่แม่ฮ่องสอนใช่ครับแต่เราไม่ได้รับค่าตัวนะครับก็ขึ้นไปจนจบก็เป็นเรื่องของการทำหนังสือครับพอการทำหนังสือเนี่ยเขาก็มอบบอกไอ้คนเขียนก็บอกว่าต้องให้อาจารย์วิเชียรเป็นคนวาดภาพนะโอ้ครับเฮ้ยเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเราเชิญทีแรกจะไปทำเฉพาะหนังสืออย่างเดียวใช่ก็เลยให้ผมเขียนรูปปกอีกครับและอันที่สองต้องภาพประกอบอีกเฮ้ยทำยังไงอ่ะก็ต้องคุยกับศิลปินที่พาไป2 คนบอกเฮ้ยเอาช่วยเขียนรูปประกอบให้ด้วยใช่ไหมก็โอเคผมก็ดีไซน์อะไรก็ทำจบไปครับแล้วศิลปินพอเห็นพื้นที่โครงการพระราชดำริที่ในหลวงเป็นที่ทรงงานอ่ะเขาเป็นพื้นที่ที่ไปแม่ฮ่องสอนไปตรงไหนนะฮะโครงการพัฒนาตามพระราชดำริครับเป็นมีบ้านของในหลวงอยู่ข้างบนด้วยเป็นที่ทรงงานแล้วครับพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ในหลวงใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์พัฒนาครับแล้วยิ่งเราไปหลายครั้งเราก็ได้ฟังเจ้าหน้าที่หาข้อมูลครับเราก็อยากเขียนรูปเราอยากจะไปช่วยชาวเขาครับเด็กๆไม่เคยเห็นสีเห็นศิลปะเลยพอเราไปเนี่ยโอ้เหมือนกับมีอาหารแล้วเป็นความแปลกแล้วเรามาทำจบพอทำจบก็คือหนังสือได้เปิดตัวถวายพระองค์ท่านครับชื่อหนังสือบ้านที่พ่อสร้างบ้านที่พ่อสร้างครับแล้วก็มาก็คือเป็นปกหนังสือคือผมต้องเรียนให้ผู้ชมทราบอย่างนี้ครับว่าภาพที่เรานำมาโชว์ให้ชมนะครับณวันนี้เนี่ยนะฮะขนาดใหญ่เนี่ยเป็นภาพที่มาจากหน้าปกหนังสือที่ท่านอาจารย์วิเชียรเล่าให้ฟังนะครับเป็นภาพขนาดใหญ่ไซส์เท่าไหร่ครับ100x120 ซม.ครับกว่าจะมาเป็นภาพนี้นะครับผมต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจะต้องซึมซับความรู้สึกหลายอย่างทีเดียวกว่าจะจรดปลายผู้กันออกมาด้วยสีอะคริลิกแบบนี้นะครับพี่วิเชียรอาจารย์วิเชียรครับรู้สึกต่อพระองค์ท่านยังไงคือเราเป็นคนรักธรรมชาติเราเคยทำเรื่องธรรมชาติมาก่อนพอมาเห็นพื้นที่ที่ในหลวงทำ40 ปีเป็นปางอุ๋งที่คนมาท่องเที่ยวกันอ่ะ
ป่าไม้งดงามทุกอย่างสวยหมดอ่ะคืออุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะเราก็ไปเดินช่วงที่เราไป 3-4 เดือนอ่ะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยดอกไม้ก็ในหน้าพระธรรมนาคแล้วเราไปตามหมู่บ้านต่างๆไปพบกับชาวบ้านเนี่ยเราก็เก็บไอ้ตรงนั้นอ่ะมาเป็นไอเดียต้นแบบแล้วความรู้สึกว่า1ต้องอะไรก็ว่าอุดมสมบูรณ์ครับความอุดมสมบูรณ์ก็1สีเขียวครับแล้วก็มีบ้านไทยใหญ่มีกล้วยไม้มีดอกไม้มีอะไรเยอะๆเลยคือภาพนี้ที่อาจารย์วิเชียรเขียนมาเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกอย่างที่อยู่ในความรู้สึกว่าเก็บรายละเอียดหมายถึงว่าที่เรากั่นกรองออกมาแล้วก็เอามาใส่ในภาพเพื่อให้มันเกิดความพอดีไงครับพอดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ว่ารูปพอดีอ่ะองค์ประกอบลงตัวเหมือนกับในหลวงบอกว่าต้องสายคางมันสำคัญกันหมดมันสำคัญกันหมดครับลึกๆแล้วนะครับในฐานะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านถือว่าเป็นอักขรศิลปินนะครับอาจารย์ก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ให้มาตลอดทั้งชีวิตอาจารย์มองมุมนี้ยังไงผมมองการให้ของในหลวงอ่ะคือก่อนจะเปิดหน้าแรกเนี่ยมันมีพระราชบรมราชโองการของในหลวงที่บอกว่าการให้และการรับอ่ะนะการให้เนี่ยมันมีอยู่3อย่างคือให้ระหว่างคนกับคนคนกับคนหมายถึงว่าอะไรฮะให้พี่น้องให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือให้รอยยิ้มใช่ไหมตรงนี้มันก็ให้อย่างนึงครับแล้วระหว่างให้คนกับธรรมชาติเพราะว่าถ้าคนไม่ตัดต้นไม้อย่างเดียวในหลวงคงไม่เหนื่อยมากมายคิดฝนหลวงคนไม่ทิ้งขยะน้ำก็ไม่ท่วมกรุงเทพใช่ไหมครับคืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอันนี้ก็ความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันนึงคือธรรมชาติให้ธรรมชาติหมายถึงว่าใบไม้ร่วงเขาก็เป็นปุ๋ยต่อไปครับต่อให้ใบแตกอ่อนใช่ไหมแล้วผมเห็นใบไม้ที่มีรอยขรุขระมีรูหมดเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตคนนะครับเพราะการให้มันมีหลายมิติมากที่ในหลวงพูดเนี่ยบางทีเราไม่ประณีตอ่ะใช่ว่าเราไม่ประณีตแต่จริงการที่เราเห็นหน้าคนผ่านรอยยิ้มก็นี่คือเกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมาว่าเมืองไทยเมืองยิ้มคนไทยอบอุ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันไม่เหมือนประเทศอื่นนี่คือแบบอย่างที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดแต่เราไม่ลึกซึ้งเองและท่านไม่เคยท้อไม่เคยพูดทำด้วยความอดทนทุกอย่างอ่ะผมว่าศึกษาสิ่งที่ในหลวงทำมาเนี่ยผมว่าเราเป็นคนดีแน่นอนเลยทุกคนนะเด็กๆมันเป็นคนดีหมดเลยโอ้โหนะครับคุณผู้ชมครับนะคุณผู้ชมมีความรู้สึกลึกๆนะครับเหมือนกับท่านอาจารย์วิเชียรไหมครับอาจารย์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างภาพที่อยู่ด้านหลังอาจารย์นี่นะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งในอีกหลายสิบภาพที่อยากจะสะท้อนความรู้สึกของคนไทยคนหนึ่งที่มีหัวใจผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่9อาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์วิเชียรเนี่ยไปคลุกคลีอยู่กับในพื้นที่นะครับซึมซับบรรยากาศได้เห็นเรื่องราวด้วยความประณีตนะครับแล้วภาพที่เขียนมาด้านหลังผมด้านหลังอาจารย์เนี่ยนะฮะไม่ได้ว่าเขียนมาง่ายๆนะครับมันมีเรื่องราวมีที่มาที่ไปอาจารย์ใช้เวลาเขียนอยู่หลายวันไหมครับก็รูปของผมถ้าเม็ดกว่าเนี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์ครับแต่กว่าจะถึงตรงนั้นเห็นบอกอาจารย์ต้องทำสมาธิกว่าจะถึงตรงนั้นคือ1เราต้องซึมซับข้อมูลและการที่เราไปท่องเที่ยวเห็นของใหม่ๆอยู่เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลอยู่ในสมองเราออโตเมติกอยู่แล้วนะเพียงเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จินตนาการได้เลยครับครับนะครับและภาพนี้นะครับจะถูกนำมาเป็นหนึ่งในการจัดงานแสดงนิทรรศการศิลปะชื่อชุดว่าพ่อสอนให้นะครับทำไมใช้ชื่องานนี้ครับพ่อสอนให้นะคือท่านจะสอนเรื่องอะไรเยอะแยะเลยพ่อสอนให้เนี่ยสอนทุกเรื่องที่เราเห็นว่า70ปีที่ทุกคนบอกว่าทำตามรอยพ่อจะเป็นคนดีอะไรเนี่ยแต่ว่าการให้เนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งการให้และการรับเนี่ยมันอันนี้คือคนไทยเลยนะถ้าเราพูดถึงกำพืชแต่ผมว่าคนไทยเนี่ยมันมีรับและให้เราทำบุญเรากลัวบาปบุญคุณโทษอันนี้ไอ้ตรงนี้ผมว่าเพียงแต่ว่าผมเอาประเด็นตรงนี้มาสื่อด้วยภาพวาดเพื่อคนจะเข้าใจมากขึ้นคนจะมีรายละเอียดแล้วก็มันมีบทกวีที่ประกอบด้วยงานนี้มีบทกวีนะครับงานนี้ครับเป็นนิทรรศการศิลปะนะครับที่น่าสนใจเพราะว่ารวมภาพศิลปะนะครับของอาจารย์เองเนี่ย70 ภาพครับคือใครถ้ารู้จักอาจารย์วิเชียรเนี่ยนะฮะก็จะนึกถึงคนที่เขียนภาพวิวทิวทัศน์โดยเฉพาะภูเขาที่มีความลึกนะครับมีเรียกว่าความซับซ้อนคือจะเขียนแบบนี้ยากเพราะต้องไปอยู่ในสถานที่นั้นต้องเห็นจริงไหมฮะอาจารย์ต้องเห็นคือเราไปสังเกตว่าแค่หมอกยามเช้าที่มัน
มันลอยมันก็คือใจของเรานะไม่มีนิ่งไม่หยุดใจเราหายใจทุกวันก็มันคือเมฆหมอกแหละสีในธรรมชาติอ่ะสีที่มนุษย์คิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมพยายามเน้นทุกครั้งว่าธรรมชาตินี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราอยู่กับธรรมชาติแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้การท่องเที่ยวหรือประเทศชาติเราเนี่ยไม่มีน้ำแห้งไม่มีน้ำท่วมแบบทุกวันนี้หรอกเพราะเราละเลยครับอ้าวนะครับนิทรรศการนี้ครับนอกจากภาพวาดของอาจารย์70ภาพยังมีเพื่อนศิลปินรวมอีก19ภาพนะครับบวกตัวเลขแล้วคือ89คือตัวเลข70ก็มีความหมายครับความหมายคือเป็นคู่เวลาของราช70ปีแล้วก็89นี่คือพระชนมายุของพระองค์ท่านครับครับโอ้โหเพื่อนศิลปินเป็นยังไงครับทั้งหมดที่ก็เองก็คือผมตลอดที่เราเดินเส้นทางศิลปะเนี่ยคือเราให้ไงเราให้เพื่อนพอถึงเวลาเราจะขอร้องว่าของดีๆเนี่ยให้เพื่อนมาร่วมแสดงเถอะเขาก็ยินดีฮะครับเพราะว่ามาร่วมกันคือการที่เราให้เรารับเนี่ยผมว่ามันมีมหัศจรรย์ที่จะเกิดกับชีวิตเราครับนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ไปชมเพราะว่างานนี้นะครับเขาจัดกันระหว่างวันที่11ถึง23ตุลาคมนี้นะฮะก็คือเปิดงานกันตั้งแต่เช้าเลย10โมงถึง2ทุ่มนะครับที่นะครับศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้แบงคอกนะครับติดริมน้ำเจ้าพระยาแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการประมูลภาพครับแสดงว่าภาพที่อยู่ด้านหลังอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์จะประมูลในห้วงจัดเทศกาลนั้นใช่ไหมครับครับคือภาพตัวเนี้ยผมมีความตั้งใจว่า1ผมมอบให้กาชาติ 100% เลยคือรายได้เนี่ยรายได้ทั้งหมดให้กับกาชาติคือกาชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็กาชาติก็ช่วยคนไทยเยอะนะครับกาชาติที่ในหลวงตั้งขึ้นมาคือรับแล้วก็ให้รับแล้วให้ต่อใช่คือคนไปบริจาคไงแล้วแต่เราก็ไปช่วยคนยากคนจนในวิกฤตต่างๆที่เมืองไทยมาใช่ไหมที่เมืองไทยเกิดอ่ะครับนะครับนี่คือนะครับหนังสือที่อาจารย์บรรจงที่จะสร้างขึ้นมาครับคือหนังสือเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่าหลายท่านอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ครับที่จะไปประมูลภาพสวยๆของอาจารย์นะครับก็อยากจะมีภาพเก็บไว้ดูเป็นที่ลึกก็เลยจะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับความหมายหนังสือเล่มนี้สำคัญยังไงครับก็เป็นหนึ่งก็เป็นเหมือนกับสตอรี่ของศิลปินคนหนึ่งว่าเขาทำอะไรมาในชีวิตเขาอ่ะครับเขาวาดรูปอย่างเดียวหรือเปล่าเขาอยู่ในสังคมนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีรูปร้อยกว่ารูปตรงนี้ครับเป็นผลงานของอาจารย์ทั้งหมดของกำหนดครับแล้วก็ผลงานที่แสดงนิทรรศการครั้งนี้ครับอาจารย์อยู่ในวัดบูนี้ตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่นะครับผมแสดงงานครั้งแรกเมื่อปี2526ครับก็รายได้ก็ให้สภากาชาติแล้วครั้งนี้ก็ให้สภากาชาติอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็หนังสือนี้ผมตั้งราคาไว้999บาทคือมาทำบุญครับมาดูภาพไม่มีกำลังซื้อครับเพราะบางคนไม่มีกำลังแต่ว่าชอบมากก็อยากจะให้เก็บไว้และอีกอันนึงที่อยากบอกว่าหนังสือเล่มนี้ผมครับได้รับการจากโรงพิมพ์พิมพ์อนุเคราะห์อนุเคราะห์เพราะฉะนั้นเมื่อเขาอนุเคราะห์เนี่ยเขาให้แล้วผมก็จะให้คนมาดูภาพนี่แหละมาช่วยให้กับคือว่าภาพที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี่คือภาพนี้เนี่ยก็อยู่ในสื่อเล่มนี้มีเรื่องของอาจารย์ด้วยที่เล่าสะท้อนชีวิตคืออาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์นะครับที่อยากจะบอกนะครับว่าคือตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วขึ้นไปอยู่บนดอยนะครับจนจบสุดท้ายเนี่ยไปเที่ยวบ้านที่พ่อสร้างจนเกิดแรงบันดาลใจนะถึงพระองค์นะครับในหลวงรัชกาลที่9ออกไปเป็นภาพวาดที่สะท้อนถึงการให้นะครับผมจะบอกงี้ครับว่าไซส์ของหนังสือนี่มีความหมายผมคิด9คูณ10โอ้ก็คงมีนะครับนะถึงระยะคือภาพแรกนี้อยากจะสื่ออะไรครับก่อนวาดเนี่ยผมคิดว่าผมแบ่งเป็น3ส่วนส่วนข้างบนคือส่วนของฟ้าครับส่วนกลางก็ดินแล้วก็น้ำก็ดินน้ำลมไฟที่ในหลวงบอกในหลวงเมื่อท่านเสด็จไปแล้วนะครับท่านก็จะกลับไปอยู่เป็นดวงดาว9ดวงเป็นดวงจันทร์ที่เป็นสีเงินยวงที่ยังส่องประกายให้กับประชาชนข้างล่างอยู่มันลึกๆ นะครับคือผมจะไม่เขียนโครงการอะไรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยก็ผมไปโครงการพระราชดำริทั่วทุกภาคเลยผมเห็นว่าดอกตรงนี้แล้วก็ดอกกล้วยไม้นี่มันก็คือความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์และข้างล่างนี่มันมีนิดๆโครงการช่างหัวมันมีมันขึ้นมาสิงกับรูปเนี่ย อยู่ที่เชิงดอยสุเทพวัดโบราณที่ผมไปเห็นแล้วเหมือนกับเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะเหมือนกับส
ฝ้ารอหรือส่งเสด็จอยู่ตรงนั้นนะโอ้อาจารย์นี่สุดยอดจริงนะเก็บรายละเอียดเพิ่มเลยนะฮะและแต่ละมุมแต่ละภาพแต่ละสีสันเนี่ยมันมีสะท้อนเรื่องของเรื่องราวทั้งนั้นเลยครับครับแล้วมันยังมีนาขั้นบันไดเขียวๆในขั้นบันไดคืออันนี้มีฟินฟินนี่หมายถึงว่าเป็นโครงการผมว่าไฮไลท์นะต่างประเทศเนี่ยเชิดชูในหลวงนะแก้ปัญหาเรื่องฟินได้ยาเสพติดแล้วก็มาเป็นเรื่องปลูกป่าได้อาชีพชาวเขารักษาป่าให้คนกรุงเทพอ่ะครับเริ่มจะปลูกฟินมาเปิดปลูกพื้นที่เศรษฐกิจครับแล้วก็รักษาป่าด้วยครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับข้างในนี้นะฮะก็จะเป็นนะครับการจัดวางรูปเริ่มอย่างสวยงามทีเดียวนะครับเรียบง่ายเรียบง่ายสีนี่โทนสีออกสีเหลืองสีประจำพระองค์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาจารย์นะครับที่ไปมานะครับเสนอถ่ายทอดเรื่องราวยังไงแต่สิ่งที่ผมประทับใจก็คือข้อความบทตัวหนังสืออยู่ตรงไหนฮะอาจารย์ครับที่อาจารย์เปิดให้ผมดูเมื่อสักครู่นี้ฮะที่เป็นข้อความที่มาอยากจะถ่ายทอดมาเพราะว่าบทนี้เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยจะสรุปทุกอย่างเลยสำหรับความเป็นคนที่ผู้ให้ฮะครับอาจารย์ให้ฟังนิดหนึ่งครับคืออยากจะภาพที่ผมประมูลนี่คือเป็นภาพเริ่มต้นหมายถึงว่าลำเบอร์ศูนย์หนึ่งครับแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยคือภาพปกหนังสือครับเป็นภาพที่70แล้วผมก็ได้บทกวีจากคุณกัญญาพานิชกุลน่ะเขาเขียนให้ซึ่งเหมือนกับขึ้นต้นและลงท้ายนะบ้านที่พ่อสร้างเนี่ยผมอ่านให้ฟังนิดนึงครับเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมะเป็นสัจจะแห่งกษัตริย์ใช่ตัดเปล่า70ปีแห่งรัชสมัยให้เรื่องราวของรอยเท้าก้าวพระบาทย่างญาติไปทรงฟิกฟื้นแผ่นดินถิ่นแห่งทุกข์ดินฟ้าสุขจากสมบุญเกื้อกูลใหม่คำพ่อสอนลือระบินถิ่นประไทยด้วยพ่อมีความจริงใจให้ผองชนพ่อสู้ความทุกข์ยากมามากนักก่อนคำสอนจะปักหลักให้เห็นหนทั่วทุกถิ่นแผ่นดินไทยต่างได้ยนด้วยเกิดผลแพร่สะพัดมหัศจรรย์แล้วก็สุดท้ายปกหลังปกหลังก็ร่วมใจตามรอยพ่อเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมะเป็นสัจจะแห่งกษัตริย์ใช่ตัดเล่น70ปีแห่งรัชสมัยได้อยู่เย็นด้วยทรงเป็นธรรมราชามหาชนทรงศึกษาทั่วถิ่นแผ่นดินแม่เพื่อนำแก้ปัญหาประเทศเหตุดั้นด้นน้อมองค์ฟังทุกสุขทุกชั้นชนทรงสร้างเหตุสู่ผลทุกหนทางทรงฟื้นฟูธรรมชาติพิราบล้ำป่าและน้ำนานานิเวศเขตแตกต่างเพื่อราบอยู่เย็นไม่เว้นวางทุกก้าวย่างพระนำทางกระจ่างใจครับ70ปีสังคมไทยในมรสุมพระโอบอุ้มนำไทยผ่านสถานการณ์ใหญ่70ปีราบซาบซึ้งถึงน้ำพระทัยพร้อมรวมใจเดินตามรอยพระบิดาตรงสุดท้ายครับพร้อมใจเดินตามรอยพระบิดานี่คือบทสรุปเลยบทสรุปและผมแสดงงานครั้งนี้ผมว่าถ้าคนมาดูมากๆผมก็ภูมิใจแล้วในฐานะคนทำงานเอาละครับผมอยากให้ทุกท่านนั้นมีหนังสือเล่มนี้นะครับรวมภาพวาดของอาจารย์วิเชียน70ภาพมีครบถ้วนอยู่ในนี้นะครับพร้อมเรื่องราวและที่สำคัญที่อาจารย์บอกนะครับในภาพที่01ของหนังสือเล่มนี้คือข้างหลังนี่แหละครับจะเป็นภาพประมูล1ภาพ1ภาพและอีก1ภาพคือภาพนี้ครับอีก1ภาพคือภาพทั้งหมดที่ขายเนี่ยก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ให้สภากาชาดครับโอ้โหนะครับนี่คือชีวิตของเรื่องราวของศิลปินท่านหนึ่งครับที่มีความซึมซับนะครับแล้วก็พูดมาจากความรู้สึกจากหัวใจวันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับอยากให้ไปชมผลงานนิทรรศการนี้ครับนิทรรศการที่ชื่อว่าศิลปะชุดพ่อสอนให้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11ถึง23ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้แบงคอกครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์จากงานนี้ครับมอบให้กับสภากาชาดไทยผมอยากให้ไปให้กำลังใจผู้ชายคนนี้คนที่เปี่ยมไปด้วยความรักพ่อเต็มหัวใจครับอาจารย์ครับเชิญชวนนะครับให้คนไปเที่ยวงานเทศกาลกันเยอะๆหน่อยครับอาจารย์เชิญเลยครับก็ในฐานะศิลปินวาดรูปนะครั้งหนึ่งถ้าเรามีผลงานและมีคนมาชื่นชมเขาก็ได้กำลังใจแล้วไอ้อื่นเขาไม่คิดหรอกศิลปินอะนะมันเหมือนกับทุกคนแต่ว่าถ้ามีคนมาสนับสนุนงานมาซื้อหนังสือมันก็เป็นผลดีกับสังคมเราเพราะเงินที่ได้เนี่ยมันศิลปินก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับอยากจะฝากนะครับคนไทยถึงพระองค์รัชกาลที่9นะครับยังไงบ้างครับนะครับรับและให้เราให้อย่างเดียวเราก็สุดยอดแล้วไม่ต้องไปคิดปัญหาต่าง
เราให้เนี่ยเราถอยได้เรารับเราเดินได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหลวงตักไว้เนี่ยผมว่ามันเป็นอมตะและมันก็เป็นตลอดกาลพระองค์ก็เหมือนกับพระโพธิสัตว์คือท่านขึ้นไปแล้วก็ถ้าไม่ท่านกังวลนะเราต้องเป็นคนดีเราต้องให้และรับให้และรับนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคนไทยทั้งประเทศครับชีวิตที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้น้อมนำนะครับคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยครับมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนถึงวันนี้อย่างอะไรบ้างครับก็ธรรมดาคือเข้าได้หมดทุกคนอันไหนช่วยได้เราก็ช่วยนะเราก็ช่วยแล้วเราก็ทำมาตลอดคือเป็นกลุ่มเราก็ตั้งกลุ่มศิลปินจิตอาสาทั้งงานสังคมงานราชการงานเล็กงานน้อยเราทำได้เราก็ไม่ปฏิเสธครับนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับนะครับมีเพื่อนฝูงนะครับมีแรงศรัทธามีน้ำใจอยู่กับเรารอบข้างมีผู้ใหญ่เอ็นดูครับนี่พิสูจน์แล้วนะครับในสิ่งที่ทำมาทั้งชีวิตนะครับเอาละครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในสัปดาห์นี้นะครับไปกันเยอะๆครับกับงานแสดงในเทศกาลศิลปะชุดพ่อสอนให้นะครับวันที่11ถึง23ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้า River City Bangkok ครับใครชื่นชอบเป็นแฟนอาจารย์วิเชียรวงศุภลักษณ์ครับอาจารย์ที่วาดภาพนะครับสีอะคริลิกนะครับในมุมธรรมชาตินะครับอาจารย์นี่โด่งดังในเรื่องของการวาดภาพโอ่งนะฮะเคยพาดักรางมาหลายคนก็ติดตามแล้วโอ่งนี่หมายถึงน้ำนะครับที่มีน้ำใจที่ให้กับคนอื่นตลอดน้ำใจไม่ตีใครที่สนใจผลงานอีกทั้งหมด70ภาพแล้วอีก19ภาพของเพื่อนศิลปินก็ไปได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับให้เกียรติรายการรักเมืองไทยครับผู้ชมครับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ